ผมจำได้ว่าผมไปที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ 2-4 ขวบแล้วผมจำได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางมวยไทยของโลกอย่างแท้จริงมวยไทยสอนให้เตรียมตัวอันนี้เป็นคำพูดของริโก้ลูอิสค่ะเขาเป็นดาวรุ่งแมนซิตี้นะคะแล้วก็ยังบอกว่ามาไกลได้เพราะมวยไทยแท้ๆเลยค่ะเรื่องราวของเยาวชนนักเตะวันนี้นะคะเขาชื่อว่าริโก้ลูอิสค่ะเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการแชมเปี้ยนลีกค่ะทำประตูได้ตั้งแต่การลงเล่นในฐานะตัวจริงเป็นนัดแรกค่ะซึ่งเขาคนนี้นะคะมีความผูกพันกับประเทศไทยมาตั้งแต่รุ่นพ่อของเขาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่มีต่อกีฬาไทยอย่างมวยไทยเนี่ยละค่ะเขาบอกว่าที่สำคัญนะมวยไทยเนี้ยมันเป็นพื้นฐานที่กลายไปเป็นสิ่งสนับสนุนฝีมือในการเล่นฟุตบอลของเขามาจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะคุณพ่อของลูอิสเนี่ยนะคะแนะนำสั้นๆก่อนนะคะว่าเขาชื่อว่าริกลูอิสค่ะเป็นนักมวยค่ะแถมไม่ใช่นักชกธรรมดานะคะเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์มวยไทยในสหราชอาณาจักรถึง2สมัยด้วยกันแล้วก็ยังเปิดโรงเรียนสอนมวยไทยของตัวเองค่ะมีชื่อว่าฟินิกซ์มวยไทยยิมตั้งอยู่ในเมืองไวท์เฟลด์ค่ะโดยที่เพจนะคะพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะคะเพจเนี้ยเขาเผยแพร่การสัมภาษณ์ผ่านทาง Facebook ค่ะเริ่มต้นคลิปนะคะลิโก้ลูอิสเนี่ยพูดถึงพ่อเลยนะคะเขาบอกว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทยหลักๆแล้วก็มาจากพ่อผมเนี่ยแหละเขาไปซ้อมมวยไทยตอนที่ผมเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่แล้วพ่อเนี่ยก็เป็นนักชกมาตั้งแต่พ่ออายุยังน้อยๆนะก็คือวัยทีนเหมือนเขาเลยก็เป็นนักกีฬาแล้วในความคิดของผมเนี่ยที่พ่อเนี่ยเปลี่ยนจากนักชกเนี่ยมาเป็นโค้ชแทนเนี่ยจุดเปลี่ยนน่าจะอยู่ตอนที่ว่าพ่อเนี่ยมีผมแล้วก็มีน้องสาวให้กำเนิดลูกนะคะแล้วพ่อก็เลยอาจจะคิดว่าไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงแน่นอนว่ามันเป็นกีฬาที่ดูค่อนข้างอันตรายพ่อก็เลยมาเป็นโค้ชแทนนะคะเปิดยิมแทนเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยริโก้เนี่ยก็มีอายุได้แค่2ขวบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นมาตลอดเนี่ยตั้งแต่จำความได้เนี่ยเขาก็โตขึ้นมาในยิมเรื่อยๆแล้วก็สนุกสนานกับมันมากๆเลยเพราะว่ามวยไทยเนี่ยคือสิ่งที่ผมรักแล้วก็ชอบทำมากๆจนถึงช่วงเวลาอายุประมาณ 10-11 ขวบผมก็เลยต้องเลือกละว่าระหว่างฟุตบอลกับมวยผมจะเลือกอันไหนผมไม่สามารถที่จะทำทั้งคู่ให้ได้ดีเท่าๆกันได้ก็เลยไปเลือกฟุตบอลค่ะแต่ว่ามวยไทยเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่สนุกสนานสำหรับผมอยู่นะแล้วมันก็ดีต่อสมรรถภาพร่างกายของผมด้วยเขาเริ่มฝึกซ้อมมวยไทยคุณผู้ชมก็ตั้งแต่จำความได้เลยตั้งแต่2ขวบเลยเพราะว่าพ่อเปิดยิมเนาะแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าผมจำได้ว่าผมไปที่ประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆ 2-4 ขวบแล้วผมจำได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางมวยไทยของโลกอย่างแท้จริงนี่เขาพูดเอาไว้แบบนี้นะคะเขาบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยคุณจะได้เห็นนักมวยเก่งๆซึ่งนักมวยที่มีความสามารถบนโลกเนี้ยล้วนแล้วแต่มาจากประเทศไทยทั้งนั้นพูดอีกก็ถูกอีกดังนั้นทุกคนก็เลยอยากมาที่ประเทศไทยเนี่ยแหละเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมกับคนเก่งๆก็เหมือนอย่างพ่อของผมเนี่ยเขาก็อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตลอดเวลาเลยเพื่อไปแข่งชกมวยแล้วก็ไปร่วมงานต่างๆหลายครั้งแล้วเขาเนี่ยก็เติบโตมาก็เห็นสิ่งนี้มาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมอยากไปอยู่ในอนาคตถ้าผมมีเวลาอนาคตจะมาอีกครั้งหนึ่งพูดประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะรูปตอนเด็กๆของเขาเนี่ยท่านผู้ชมคงจะได้เห็นนะคะยังตัวน้อยอยู่เลยนะแล้วก็ชกมวยแล้วนะคะเขามีการแข่งขันกระชับมิตรนะคือถามว่าเคยชกจริงๆจังๆบ้างไหมเคยแข่งขันไหมเขาบอกว่าแข่งชกไปเนี่ยราวๆ30ไฟต์โอ้ยไม่ใช่น้อยๆนะก่อนที่จะเลิกจากมวยไทยไปเนี่ยนับรวมแล้ว30ครั้งแน่นอนว่าผมชกอย่างเต็มที่น้องสาวผมก็ทำมันอย่างเต็มที่เช่นกันน้องสาวก็ชกมวยด้วยผมคิดว่าถ้าไม่มีความคิดมุ่งมั่นที่จะหันเหไปทางฟุตบอลเนี่ยก็น่าจะเป็นมวยไทยเนี่ยแหละที่ผมจะชกต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็อีก 2-3 ปี
นับจากวันที่ตัดสินใจเลิกจากมวยไทยมานั่นแหละผู้สัมภาษณ์ค่ะก็บอกว่า30ไฟต์เนี่ยมีแพ้ไหมเขาตอบนะว่าไม่มีแพ้เลยบางไฟต์ชนะได้ด้วยการตัดสินแต่บางไฟต์เนี่ยมันเป็นไฟต์กระชับมิตรมันไม่มีการตัดสินแพ้ชนะแต่ถ้าไฟต์ไหนมีการตัดสินเนี่ยผมชนะทั้งหมดครับจากนั้นค่ะเขาก็เปรียบเทียบกีฬามวยไทยกับฟุตบอลว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างคล้ายกันโดยระบุว่าฟุตบอลเนี่ยกับมวยเนี่ยมันเหมือนกันนะก็ตรงที่ว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีกฎกติกาหลักการปฏิบัติต่างๆที่เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเรื่องของการฝึกฝนการทุ่มเทอ่ะมันก็เทียบเท่ากับเวลาไปทำงานมันก็ทำงานอย่างหนักนะทุ่มเททำงานและยังเป็นการฝึกสมาธิอีกด้วยถ้าเกิดว่าคุณขึ้นไปชกนะชกมวยเนี่ยอยู่บนสังเวียนมันก็มีแค่ตัวคุณกับคู่ต่อสู้ตรงหน้าแล้วทั้งหมดเนี้ยคุณจะต้องรวบรวมสมาธิเอาไว้กับมันมวยกับฟุตบอลมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็คือต้องรอโอกาสว่าเมื่อไหร่โอกาสมันจะเป็นของเราเพื่อที่จะคว้ามันเอาไว้ผมชอบฝึกซ้อมล่อเป้ากับพ่อเพราะว่าเราซ้อมกันแบบนี้นานมากแล้วพ่อก็จะรู้ไงจุดอ่อนจุดแข็งของผมแล้วก็จะแนะนำว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำผมก็เลยสนุกสนานแล้วก็ชอบมวยมากที่สุดเลยจากนั้นค่ะทีมงานที่เข้าไปสัมภาษณ์เขานะคะก็บอกว่าเอ้ยวันนี้เรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้คุณนะส่งตรงมาจากเมืองไทยเลยสั่งทำเป็นพิเศษเฉพาะคุณเลยริโก้ก็ประหลาดใจมากค่ะถามว่าเฮ้ยจริงเหรอไม่มีทางอ่ะพอเห็นเป็นกางเกงมวยไทยเท่านั้นแหละตาโตยิ้มแก้มปลิเลยบอกว่าผมเก็บไว้ได้จริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยทีมงานที่สัมภาษณ์ค่ะก็ตอบว่าได้จริงๆค่ะซึ่งในคลิปค่ะเขาก็พูดคำว่า no way no way อยู่ตลอดเวลาด้วยความเซอร์ไพรส์นะคะพร้อมกับบอกว่าเจ๋งมากเลยพ่อจะต้องรักมันแน่ๆเลยคือกางเกงตัวนี้ถ้าพ่อเห็นพ่อต้องดีใจแน่อะไรอย่างนี้นะคะกางเกงมวยไทยตัวนี้มีสีฟ้านะคะเป็นสีประจำทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะซึ่งฉายาของทีมก็คือเรือใบสีฟ้านะแล้วก็มีการปักชื่อของริโก้ลูอิสเป็นภาษาไทยด้วยนะคะมีนัมเบอร์82เนี่ยปรากฏอยู่ก็เป็นเลขประจำตัวของริโก้เขาค่ะและอีกด้านนึงของกางเกงนั้นก็มีโลโก้Manchester City อยู่ด้วยค่ะทั้งนี้นะคะมีเพิ่มเติมนะคะมีข้อมูลจาก Man City Thailand No. 1 นะเผยแพร่ข้อความของริโก้ที่เขาพูดถึงมวยไทยนะเขาบอกว่าเขามีทักษะมวยเนี่ยมาตอน2ขวบเพราะว่าพ่อก็เปิดยิมนะอย่างที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยแหละแต่เขาบอกว่าทักษะที่เขาเอามาใช้เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนจากพื้นผ้าใบเนี่ยมาสู่ฟลอร์ย่าเนี่ยนะคะพื้นฐานฟุตเวิร์คแล้วก็ทัศนคติที่แน่นมาตั้งแต่ตอนเรียนมวยไทยแล้วเนี่ยเอามาประยุกต์กับกีฬาฟุตบอลได้อย่างเหลือเชื่อฟุตเวิร์กย่าง3ขุมย่างสุกเกษมหรือแม้แต่ท่าเตะตรงเตะตัดเตะตวัดแล้วก็กลับหลังเตะโดนติวมาครบถ้วนซึ่งแปลงมาสู่ศาสตร์ลูกหนังอย่างกลมกล่อมเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าคิดว่าหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่ได้เรียนรู้จากมวยไทยก็คือความถ่อมตัวความถ่อมตัวถ่อมตนของกีฬามวยไทยเนี่ยนะคะสังเกตได้จากการลงนวมการขึ้นชกจริงๆคุณจะเห็นได้ว่าพวกนักชกที่โอหังเกินไปอ่ะโดนพวกเจียมเนื้อเจียมตัวต่อยร่วงกันทั้งนั้นผมมองว่าเนี่ยแหละคือบทเรียนที่ปรับใช้ในชีวิตจริงได้ผมก็เลยชอบมวยไทยมากๆเลยแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งใดก็เมื่อมันไม่อยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าเขาต้องเลือกเนาะระหว่างมวยกับฟุตบอลเขาบอกว่าในเสี้ยววินาทีนั้นน่ะมันมีคนพลากไปจากเราถึงได้เห็นว่ามวยไทยมันสำคัญจริงๆ